ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่6ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายธรรมะเล่มน้อยต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าปริทัศน์หรือแนวสังเขปทั่วๆไปของการพัฒนา เราพูดกันถึงเรื่องการพัฒนาจิตและพัฒนาชีวิตเป็นลำดับมาในวันนี้จะกล่าวถึงแนวทั่วไปจะเรียกว่าเป็นแนวสังเขปก็ได้เพราะว่าเราพูดทั้งหมดแต่โดยย่อ และให้รู้ว่ามันมีอย่างไรมันซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้งและมันมีอยู่อย่างยืดยาวอย่างไรจำเป็นที่จะต้องมองเห็นแนวอันนี้ให้ชัดเจนก็เช่นเดียวกับงานสำคัญทั้งหลายที่เรียกว่ามีเทคนิคก็เพราะว่ามีความถูกต้องทุกขั้นตอนอย่างเนื่องต่อกันไปมันไม่ใช่มีเรื่องเดียวข้อเดียวแต่มันก็ต้องถูกต้องทุกๆข้อทุกๆตอนถ้าเราจะพูดว่าแม่ที่สุดแต่การทำนามันก็ต้องมีแห่ความถูกต้องทุกขั้นตอนเป็นปริทัศน์ที่เราอาจจะสังเกตเห็นได้เช่นว่ามันต้องถูกต้องตั้งแต่การเลือกที่ดินที่จะทำนาจะต้องเลือกฤดูกาลเวลาที่ถูกต้องต้องมีเครื่องใช้เครื่องมือที่ถูกต้องต้องมีวัวมีควายที่ถูกต้องมีเมล็ดพืชพันธุ์ที่ถูกต้องมีวิธีกรรมต่างๆที่กระทำไปอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนดังนี้และความถูกต้องนั้นมันเนื่องกันอย่างถูกต้องด้วยการทำนาจึงสำเร็จประโยชน์แต่โดยเหตุที่ว่ามันมีตัวอย่างมีประเพณีที่ทำกันมาให้เห็นอยู่จนไม่ต้องศึกษาหรือสังเกตอะไรนักก็ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีไปได้ไม่รู้สึกว่ายุ่งยากจนไม่รู้สึกว่ามันก็มีเทคนิคหรือมันมีส่วนที่จะต้องใช้เทคนิคให้ถูกต้องทุกขั้นตอน นี่เราจะถือเอาใจความชั้นหนึ่งก่อนว่าไอ้กิจการงานที่สำคัญทั้งหลายนั่นมันมีความถูกต้องลึกซึ้งยืดยาวติดต่อกันซึ่งอาจจะเห็นเป็นปริทัศน์หรือแนวสังเขปได้เช่นนี้ด้วยกันทุกอย่างเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันที่การพัฒนาจิต
หรือการพัฒนาชีวิตซึ่งมันเหมือนกับทำนาหรือปลูกข้าวมันก็ต้องมีความถูกต้องทุกขั้นตอนติดต่อกันไปขอให้ศึกษาในส่วนนี้กันในวันนี้เพื่อประกอบกันเข้ากับเรื่องที่ได้บรรยายมาแล้วในวันก่อนและสำหรับวันข้างหน้าซึ่งจะต้องบรรยายต่อกันไปจนจบขั้นแรกก็คือคำว่าพัฒนาเอาความหมายเฉพาะว่าทำให้เกิดความเจริญที่ถูกต้องความเจริญที่ถูกต้องฟังดูก็น่าหัวเพราะมันยังมีความเจริญที่ไม่ถูกต้องคือเรื่องบ้าบอนี่เองเป็นความเจริญที่ไม่ถูกต้อง เขาก็ยังเรียกว่าพัฒนากันอยู่โดยมาก อย่างนี้มันไม่ถูกต้องอีกอ่ะมันไม่ถูกต้องสำหรับการพูดจาพัฒนาเราต้องเป็นการเจริญที่ถูกต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆ คำว่าพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตนี่ยิ่งเป็นไปได้ง่ายคือพัฒนาอย่างไม่ถูกต้องยิ่งพัฒนายิ่งยุ่งแล้วก็พัฒนาจิตจนเป็นบ้าเป็นหลังไปเสียเลยก็มี ในกรณีนี้จะแยกเป็นสองชั้นคือพัฒนาคนพูดภาษาคนกับพูดภาษาธรรมถ้าพูดภาษาคนนั่นก็คือพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาคนถ้าพูดภาษาธรรมมันก็พัฒนาจิตพัฒนาวิญญาณในระบบวิญญาณนี่ฟังด้วยดีมันเรื่องเดียวกันน่ะแต่ว่าเราอาจจะมองได้เป็นสองชั้นพัฒนาชั้นนอกคือพัฒนาชีวิตเรียกว่าพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาคนที่ตัวคนนี่ความหมายมันตื้นถ้าพูดว่าพัฒนาจิตพัฒนาระบบวิญญาณอย่างนี้ความหมายมันลึกแต่มันเรื่องเดียวกันพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาคนก็คือพัฒนาจิตพัฒนาจิตมันก็มีผลที่คนเป็นการพัฒนาคนแต่เราอาจจะมองดูได้เป็นสองชั้นและเราก็ควรจะมองดูเป็นสองชั้นอย่างนี้ด้วยดังนั้นจะได้แยกกล่าวกันให้มันเป็นสองเรื่อง พัฒนาชั้นนอกหรือพัฒนาคนพัฒนาเรียกรวมๆกันไปว่าพัฒนาชีวิตมีปริทัศน์ที่จะต้องมองดูให้เห็นโดยทั่วไปว่ามันมีอยู่อย่างไรที่เรานั่นแหละที่ตัวเราเองนั่นแหละเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สังเกตว่าเรานี่ตั้งแต่เกิดมามีการพัฒนากันอย่างไร ต้องขอให้ท่านทั้งหลายหยิบขึ้นมาสนใจมองให้เห็นมาเป็นต้นทุนถ้าเราจะมองสิ่งที่มากไปกว่านั้นอีกชั้นหนึ่ง
พัฒนาชีวิตพัฒนาคนในชั้นนี้ก็คือพัฒนาชนิดที่เป็นไปเองตามที่ธรรมชาติแวดล้อมและบังคับให้เป็นไปแล้วก็เป็นไปในลักษณะของธรรมชาติผลก็คือมันค่อยๆรู้ไปเองเหมือนกับเราเกิดมาเป็นเด็กเล็กๆก็โตขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เล่าเรียนหรือพูดจาอะไรกับใครนักมันก็ค่อยๆรู้อะไรมากขึ้นจากธรรมชาติที่มาแวดล้อมมากระทบจนจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าร้อนหรือเย็นอ่อนหรือแข็งเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดแล้วมันก็รู้จักดิ้นรนต่อสู้แม้แต่ลูกหมาลูกแมวถ้าตรงนี้มันหนาวนักมันก็เลื่อนไปซุกนอนตรงที่มันไม่หนาวอย่างนี้เรียกว่ามันก็รู้ได้เองตามที่ธรรมชาติมันแวดล้อมแล้วมันก็สอนให้แล้วมันก็รู้ได้เองมันก็เป็นไปเองความรู้ชนิดนี้มีมากเหลือเกินแต่คนไม่สนใจเพราะมันไม่จำเป็นจะต้องสนใจเขาก็เป็นคนโง่ตลอดมาในเรื่องเหล่านี้เขาก็เป็นคนโง่ตลอดมาคือปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆเพ้อๆไปก็แล้วกันไม่ต้องสนใจไม่มีอะไรบังคับให้ต้องสนใจเราจึงไม่รู้ไอ้การพัฒนาชนิดนี้ที่มันเป็นไปตามธรรมชาติทีนี้ต่อมาก็มาถึงขั้นที่พัฒนาด้วยการเล่าเรียนคำว่าเล่าเรียนนี่มันกว้างขวางมากเรียนในโรงเรียนเรียนอย่างเรียนหนังสือก็ได้เรียนจากสังเกตเอาเองก็ได้มันเป็นการเรียนไปทั้งนั้น ในความเจ็บปวดเมื่อผิดพลาดนั่นแหละมันบังคับให้เราต้องสังเกต อย่าว่าแต่คน แม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ค่อยๆรู้จักสังเกตว่านี่เป็นอันตรายนี่เป็นบ่วงนี่เป็นแล้วนี่เป็นเครื่องมือที่มนุษย์จะทำอันตรายเรา สัตว์เดรัจฉานมันก็รู้จักสังเกตเป็นการเรียนเป็นการศึกษาแล้วทำไมมนุษย์เราจะทำอย่างนั้นไม่ได้ แล้วว่าโดยที่จริงแล้วนี่คือการศึกษาที่แท้จริงคือสังเกตเห็นเองรู้จักป้องกันแก้ไขเองนี่เป็นการศึกษาที่ดีกว่าจริงกว่ายิ่งกว่าที่จะให้ผู้อื่นมาบอก หรืออย่างการศึกษาถ่ายทอดจากผู้อื่นชนิดที่ไม่มีการสังเกตเอาเองมันถ้าใครคนไหนมันมีพื้นเพแห่งจิตใจที่ชอบสังเกตและมีการสังเกตไอ้คนนั้นมันจะฉลาดมากคนนอกนั้นมันก็โง่งุ่มง่ามอยู่ที่ขอให้ใครควรดูไว้ดีว่าไอ้การพัฒนานี่มันเป็นอย่างนี้ถ้ามันมีการสังเกตมากมันก็พัฒนามากขอให้เราเป็นคนที่ละเอียดละออในเรื่องนี้ทีนี้ก็จะพูดถึงการศึกษาที่เป็นการเล่าเรียนโดยตรงคือถ่ายทอดจากผู้อื่นมันก็มีไม่ใช่ไม่มีตั้งแต่เกิดมาพอโตขึ้นมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะถ่ายทอดให้ลูกทารกเหล่านั้นเขาเรียนรู้อะไรต่าง
ันก็เรียนจากบิดามารดาจากผู้เลี้ยงจากเพื่อนฝูงจากแล้วแต่ว่ามันจะมีใครมาเกี่ยวข้องด้วยตามที่พอใจจะเรียนหรือบางทีก็ถูกบังคับให้เรียน แต่ความที่อยากรู้อยากเห็นอะไรที่เป็นนิสัยของสัตว์มนุษย์นี่มันก็มีอยู่มากเด็กๆทุกคนมันเห็นอะไรแปลกหน่อยมันก็ต้องถามมันก็ต้องตั้งข้อสงสัยแล้วก็ต้องถามต้องอยากรู้ขึ้นมานี่มันก็ต้องค้นขวายตามที่พอใจจะรู้มันก็ค่อยๆรู้เพิ่มขึ้นทางหนึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่าเรียนจากผู้อื่นตามที่จะเรียนได้ที่นี่อยากให้มองละเอียดที่ชนิดที่เรียกว่ามันละเอียดรอบๆเป็นปริทัศน์มันก็เรียนจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัญหาบางอย่างไม่มีใครมาช่วยแก้ให้ได้ในการเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดบางอย่างเป็นปัญหาเฉพาะคนคนนั้นรู้จักแก้ปัญหาของตนที่เรียกว่าด้วยกำลังภายในไหวพริบปฏิภาณที่เขามีอยู่แก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าแล้วก็มักจะมีลักษณะน่าอัศจรรย์ทั้งนั้นเมื่อเข้าที่คับขันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นี่ก็เรียกว่าในจิตที่พัฒนาแล้วมากจะค่อยๆฉลาดขึ้นค่อยๆฉลาดขึ้นจนกระทั่งปัญหายากปัญหาลึกปัญหาใหญ่มันก็แก้ได้ทีนี้ยังมีการเรียนอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราจะเรียกว่าเรียนตามประเพณีมีอยู่มากทั้งที่เรียนหนังสือเรียนไม่ใช่หนังสือเรียนอะไรก็ตามเขาให้เรียนตามประเพณีเช่นว่าให้บวชตามประเพณีนี่มันก็เป็นการให้เรียนตามประเพณีโดยประเพณีซึ่งมีบังคับไว้ใครไม่บวชก็ไม่เป็นที่พอใจของสังคมสังคมไม่ไว้ใจบางทีเขาก็เรียกอย่างหยาบคายว่ามันเป็นคนดิบมันเป็นคนโง่ไม่อยากจะคบหาสมาคมด้วยถ้ามันบวชแล้วบวชจริงเป็นเวลานานพอมันก็เป็นบุคคลที่น่าไว้ใจใครๆก็อยากจะคบด้วยมีอะไรอยู่มากไม่ใช่เฉพาะบวชพระบวชเณรก็จะต้องให้เรียนอะไรตามที่มนุษย์ควรจะเรียนโดยประเพณีโดยความนิยมขนบธรรมเนียมนี่ก็มีอยู่ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นการรับประกันชั้นพื้นฐานทั่วไปว่าสิ่งใดที่ควรจะรู้โดยพื้นฐานแล้วก็ได้รู้ก็มีพื้นฐานที่ดีมันก็จะมีการง่ายที่จะรู้ที่สูงขึ้นไปเหนือพื้นฐาน ทีนี้มันก็ยังมีการบังคับเป็นเรื่องสถานการณ์เช่นความทุกข์ยากลำบากหรือเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นทำให้ทุกคนต้องต่อสู้เฉพาะเหตุการณ์นั้นๆแล้วแต่ว่ามันกำลังมีอยู่อย่างไร
สถานการณ์เกี่ยวกับสงครามสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแก่มนุษย์เป็นธรรมดาเราก็ต้องรู้ต้องมีปัญญาที่จะแก้ปัญหาจากสถานการณ์เลวร้ายได้ คนที่มีชีวิตอยู่ยาวๆนานๆได้ผ่านสถานการณ์มากๆเขาก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญามากควรจะเป็นผู้นำที่ดีเพราะเหตุนี้นี่เรียกว่าเขาพัฒนาไปได้ไกลแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วทุกคนมันยิ่งอายุมากมันก็ยิ่งผ่านสถานการณ์ต่างๆมากนั่นจึงรู้อะไรได้มากได้ลึกได้กว้างได้ง่ายได้เร็วกว่าเด็กๆเขาจึงสอนเด็กๆสอนให้เด็กๆรู้จักเคารพคนที่อายุมากว่าเขาเกิดก่อนเราเขากินข้าวสุกก่อนเราเขาอาบน้ำร้อนก่อนเราอะไรต่างๆความที่มีอายุมากได้ผ่านสิ่งต่างๆมากนี่เป็นการศึกษาที่เป็นการพัฒนาจากภายนอกคนแต่ละคนมีอะไรต่างๆกันทั้งภายในและภายนอกคือมีจิตใจมีนิสัยมีกิเลสหรือมีความสามารถหรือมีอะไรที่ว่าไม่รู้ว่าใครให้ไม่รู้ว่าสร้างมาแต่ครั้งไหนที่จริงมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นน่ะที่มันจะแตกต่างกันอย่างมากเราแตกต่างกันอย่างมากแต่ว่าไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไร ก็เลยมักจะโทษบุญโทษกรรมยกให้เป็นเรื่องบุญยกให้เป็นเรื่องกรรมอย่างนี้ไม่ถูก มันต้องยกให้เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนี่ถ้าเป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงเขาก็จะถือว่ามันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยคืออิทัปปัจจยตาไม่มีบุญกรรมไหนที่จะมา บังคับกันอย่างตายตัวได้เพราะว่าเรามีวิธีที่จะปรับปรุงหรือปรุงแต่งตามกฎแห่งเหตุปัจจัยเช่นอิทัปปัจจยตาเป็นต้นถ้าได้มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่ดีโอกาสเช่นนี้จะมีมากนี่พระคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่ดีมีมากตรงนี้คือทำให้ไอ้ลูกทารกที่ยังโง่เขลานี่สามารถรู้จักต่อสู้แก้ไขปรับปรุงเหตุปัจจัยต่างๆจนเขาเป็นบุคคลที่ถึงขนาดที่จะเป็นบุคคลคือจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาของมนุษย์ผู้ที่เป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ควรจะสนใจในเรื่องนี้เพื่อจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กับลูกหลานถึงลูกหลานก็ควรจะสนใจ ในการที่จะรับฟังข้อแนะนำสั่งสอนชี้แจงของบิดามารดาครูบาอาจารย์เพื่อจะแก้ไขแห่งความบกพร่องของเราด้วยความเชื่อฟังมันเข้ากันกับเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในบรรดาบุตรทั้งหลายมันจะมีกี่ชนิดก็ตามใจบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดานั่นเป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุด
เพราะถ้าเชื่อฟังบิดามารดาแล้วมันก็ได้รับประโยชน์ที่ว่านี้ไปตั้งแต่ต้น เรามาพิจารณากันถึงลักษณะของบุคคลตามที่มีอยู่ที่เคยมีอยู่แล้วก็เขียนไว้ในพระคัมภีร์แม้จะเป็นคัมภีร์ชั้นอรรถกถาก็มีประโยชน์ก็มีหลักเกณฑ์ที่พอจะเอามาใช้ได้มาใช้เป็นเครื่องประกอบการศึกษาหรือประกอบการพัฒนาของเราได้ท่านแบ่งบุคคลเป็นสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าอุคติตัญญูคือเฉียบแหลมฉลาดมากพอพูดขึ้นมาเท่านั้นเขาก็เข้าใจหมดเข้าใจมากกว่าคำที่พูดซ้ำไปเด็กที่ฉลาดบางคนสังเกตดูมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันมีน้อยจะมีเด็กน้อยคนมากที่มันฉลาดถึงขนาดว่าพอพูดอะไรเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายบางทีเข้าใจนำหน้าผู้พูดไปเสียอีกเราเคยเป็นอย่างนี้ไหมเราจะทำอย่างไรที่จะเป็นเช่นนั้นได้ถ้ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันยังไม่เป็นเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพูดให้เสร็จหมดพูดให้หมดซะก่อนบุคคลที่หนึ่งเรียกว่าอุคติตัญญูรู้แจ้งทันทีโดยไม่ต้องอธิบายพูดคำเดียวรู้เรื่องที่พวกที่สองวิปัจจิตัญญูนี่ต้องการคำอธิบายหรือบางทีมากกว่าคำอธิบายเราจะสังเกตได้เองว่าลูกหลานก็ดีคนใช้ก็ดี บางคนน่ะพูดคำเดียวพอแล้วมันจะทำได้ครบถ้วนตามที่ควรจะทำแต่บางคนพูดคำเดียวเท่านั้นอ่ะมันทำเท่านั้นแล้วมันไม่ทำไอ้ที่มันเนื่องกันอยู่แล้วก็เสียหายเกิดความเสียหายขึ้นมากมาย อาตมาต้องขอโอกาสที่พูดว่าพระเนนในวัดที่เห็นกันมาที่ควบคุมกันมาอะไรกันตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีบางคนพูดสองสามคำรู้เรื่องไปหมดทำถูกหมดบางคนพูดหลายคำก็ยังทำผิดก็ยังไม่ทำไอ้ที่มันควรจะทำเรียกว่าต้องพูดกันหลายคำต้องสั่งแนะนำสกัดข้างหน้าสกัดข้างหลังสกัดข้างซ้ายสกัดข้างขวามันจึงจะไปทำได้และทำถูกไม่นั้นมันจะเหลือไว้ทำผิดอีกมากเสียหายเดือดร้อนเคยสังเกตเห็นมาตั้งแต่ไหนไรมาแล้วในเรื่องการงานในเรื่องการศึกษาก็เหมือนกันอีกแหละอธิบายให้คนนี้ฟังพูดทีเดียวหมดรู้เรื่องอธิบายอีกคนหนึ่งฟังต้องพูดสกัดสแกงข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างรอบตัวไปหมดมันจึงจะเข้าใจถูกต้องเต็ม 100% นี่พวกที่ต้องการคำอธิบายที่พวกที่สามเขาเรียกว่าเนยะนี่มันเป็นพวกที่พอจะนำไปได้แต่ก็ต้องลากถูกันมากไม่ใช่ว่ามีสติปัญญารวดเร็วไม่ใช่ไม่ก็มีปัญญาทึบแต่พอจะฝนกันได้พอจะฝนให้รู้อะไรได้พอจะนำไปได้ด้วยความยากลำบากอย่างนี้ถ้าไม่พบบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่มีความอดทนแล้วมันก็
จะเรียกว่าล่มละลายเรียกว่าถ้าโชคไม่ดีหรือมันไม่ปะเหมาะไม่พบครูบาอาจารย์ที่เมตตากรุณาจริงๆไม่มานั่งอดทนฝนรับมันอยู่แล้วมันก็ล่มละลายสำหรับบุคคลชนิดนี้ซึ่งเชื่อว่ามีอยู่มากไอ้เด็กๆของเราจำนวนมากที่มันเลวแหลกล่มละลายไปไม่เอาตัวรอดได้นะก็เพราะมันไม่มีโอกาสได้พบกับบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่ฉลาดและอดทนอย่างยิ่ง บิดามารดานี่ก็สำคัญมากเคยเห็นบางคนพอลำบากยุ่งยากแล้วไม่เอาตัดทิ้งตามใจมันช่างหัวมันปล่อยมันไปนี่มันก็วินาศจริงเหมือนกันนี่ครูบาอาจารย์ก็ยิ่งมากเพราะว่าไม่ใช่ลูกหลานของตน ถ้าไม่รักหน้าที่ของครูบาน่ะครูบาอาจารย์จริงๆก็ไม่อดทนที่จะต่อสู้แก้ไขเด็กโง่ๆคนนั้นให้มันฉลาดขึ้นมาได้นี่ใครจะช่วยพัฒนานั่นก็คือครูบาอาจารย์ที่แท้จริงที่มีอยู่ในโลกเต็มตามความหมายคำว่าครูบาอาจารย์ซึ่งหายากคำว่าครูบาอาจารย์นี่เราสรุปใจความสำคัญคุณสมบัติที่สำคัญก็คือเมตตาปัญญากับเมตตาเราเคยพูดประโยคนี้ว่าครูบาอาจารย์ที่แท้จริงถ้าเราผ่าดูข้างในจะเห็นว่าท่านมีปัญญากับเมตตานอนเคียงคู่กันอยู่ในใจ ครูบาอาจารย์จะปัญญามีปัญญาอย่างเดียวไม่พอ ถ้าไม่มีเมตตาแล้วไม่เป็นครูบาอาจารย์ได้ เพราะว่ามันยากมันลำบากในการที่จะอบรมเด็กโง่ๆให้เป็นเด็กที่ดีมันยากลำบากอย่างที่เขาพูดกันว่าไปสู้เสือเสียดีกว่ามาพูดกับคนโง่ไปสู้กับเสือที่มันกัดตายทีเดียวกันแล้วกันไปมันไม่ลำบากมากพูดกับคนโง่นี่มันช่างลำบากเสียเหลือเกินนั่นครูอาจารย์ที่มีเมตตายอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อพัฒนาเด็กคนนั้นมันหายากถ้าครูบาอาจารย์ที่จะมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดก็ยังหายากอีกเหมือนกันโลกนี้ของเรามันยังขาดผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์แท้จริงมันจึงมีเหลืออยู่มากคือคนที่เขาไม่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอถูกต้องเรียกว่าเป็นอันตรายแก่สังคมที่เหลืออยู่ในสังคมที่พวกสุดท้ายเขาเรียกว่าปัทะปรมะเหลือที่ใครจะนำไปได้ในบัดนี้มีบทอย่างยิ่งก็หมายความมันมีความถ่วงอย่างยิ่งเหลือที่ใครจะนำไปได้ในบัดนี้ต้องขอเติมคำว่าในบัดนี้ในบัดนี้มันอยู่ในฐานะที่เหลือที่ใครจะนำไปได้มันทั้งโง่ทั้งดื้อมันทั้งสารพัดอย่างแต่อยากเข้าใจว่ามันแก้ไขไม่ได้เพราะว่าตามหลักธรรมะสูงสุดแล้วสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไอ้คนพวกปัทธปรมะนี่มันต้องการเหตุปัจจัยที่มากกว่าใครๆมันก็ยากที่จะมีโอกาสได้รับการแก้ไขหรือว่าได้พบกับผู้ที่เสียสละอดทนเพื่อจะแก้ไขให้เขา
ใครจะไปรักเขาเมื่อไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันมันก็ต้องเรียกว่าต่างคนต่างไปก็ปล่อยไปตามกรรม มันก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแหละคนที่เป็นปัถะปรมะเหลือที่ใครจะนำไปได้ในบัดนี้ถ้าแยกดูในหลายๆแขนงในหลายๆวิชาหรือการงานแล้วมันอาจจะหาพบได้นะอย่าประมาทอย่าอวดดี มันอยู่ในสภาพที่เหลือที่ใครจะนำไปได้ถ้าการงานทางโลกเขายังฉลาดพอที่จะใครนำไปได้แต่พอมาถึงทางธรรมะแล้วมันเหลือที่ใครจะนำไปได้นี่ก็มีอยู่มากแต่ถึงอย่างไรก็ดีเราอย่าถือเสียว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นโดยส่วนเดียวโดยเด็ดขาด ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้โดยส่วนเดียวมันต้องมีเหตุปัจจัยที่เข้าไปแทรกแซงได้ถ้าว่าเราเมตตาสงสารเขามากพอก็หาเหตุหาปัจจัยมาให้แวดล้อมเรียกว่าฝนอิดให้เป็นกระจกเงาเลยเป็นคำพูดที่น่าหัวอันนี้น่ากลัวที่จะฝนอิดให้เป็นกระจกเงานี่เอาแล้วเป็นอันว่ามันมีอยู่สี่พวกนะพวกหนึ่งพูดคำเดียวไม่ทันจบรู้เรื่องหมดพวกหนึ่งต้องอธิบายกันมากหน่อยพวกหนึ่งมันพอคืนฝืนพาไปได้ ส่วนอีกพวกหนึ่งไม่ไปไม่ได้ในบัดนี้ไปไม่ได้เ นี่ยบุคคลที่มันมีอยู่ในปัจจุบันในฐานะที่ว่ามันเป็นผลิตผลของธรรมชาติธรรมชาติมันผลิตออกมา มาอยู่ในลักษณะสี่ประการนี้แต่แล้วทั้งสี่ประการนั่นแหละมันก็ยังอยู่มันอยู่ภายใต้กฎของเหตุปัจจัยกฎของเหตุผลซึ่งมันยังพัฒนาได้นะหรือว่าไม่ยิ่งไม่พัฒนาก็ได้การที่ไม่พัฒนามันก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งเหมือนกันคือมันจะเลวลงมาก็ได้มันจะดีขึ้นไปก็ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะเข้ามาแวดล้อมขอให้ท่านทั้งหลายอย่าเห็นว่าเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยมันก็ปล่อยก็ทำกันหวัดปล่อยมันก็ไม่ได้อะไรจริงเหมือนกันแต่ถ้าว่าไม่ยอมแพ้ต่อสู้ช่วยกันแก้ไขถึงขนาดที่ทำอุปมาว่าฝนทั่งให้เป็นเข็มฝนอิดให้เป็นกระจกได้มันก็ยังไปได้มันจะดีขึ้นกว่าที่ไม่ได้รับการพัฒนา นี่สำหรับผู้ใหญ่ผู้ปกครองบิดามารดาถ้าตัวเด็กเองก็ถือเป็นหลักว่าเราจะไม่เป็นคนดื้อดึง บุตรที่ดีที่สุดคือบุตรที่เชื่อฟังอย่างที่ว่ามาแล้วนี่คือการพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาคนซึ่งเป็นการพัฒนาในชั้นนอกมีอยู่อย่างนี้ขอให้เข้าใจทุกประเภทและทุกขั้นตอน ก็จะมีการพัฒนาเกิดขึ้น โดยความภาคเพียรของตนเองก็ได้โดยความภาคเพียรของบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้เมตตากรุณารักใคร่ทั้งหลายก็ได้
เป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำ ทีนี้ก็จะดูเรื่องที่สองคือการพัฒนาจิตพัฒนาระบบวิญญาณพัฒนาชีวิตพัฒนาบุคคลนะมันพูดรวมๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นก้อนใหญ่แล้วดูกันจากภายนอกหรือชั้นนอกทีนี้หัวใจของเรื่องก็คือพัฒนาจิตพัฒนาลงไปที่จิตเฉพาะจิตหรือเฉพาะระบบจิตระบบวิญญาณนี่เรียกว่าผ่าตัดเข้าไปหาศูนย์กลางเพื่อจะแก้ไขจุดศูนย์กลางที่สำคัญ เรียกว่าพัฒนาจิตมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนหรือยากลำบากเพราะลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกแต่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำเพราะว่าความสำเร็จอันแท้จริงมันอยู่ที่ตรงนั้นความสำเร็จอันแท้จริงของการพัฒนาชีวิตนั่นมันอยู่ที่ตรงนั้นคืออยู่ตรงที่พัฒนาจิตมันเราจะประพฤติกระทำจนถึงขั้นที่เรียกว่าจิตได้รับการพัฒนามันก็ดูว่าเฉพาะจิตในส่วนจิตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้อย่างไรโดยลักษณะทั่วไปตามธรรมชาติกันเสียทีหนึ่งก่อน อย่างที่พูดมาแล้วว่าไอ้คนมันเด็กทารกมันก็ฉลาดขึ้นทุกทีนับตั้งแต่มันเกิดออกมาแล้วก็ได้ประสบกันเข้ากับสิ่งที่มากระทบหรือเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบเด็กนั้นมันฉลาดขึ้นทุกทีมันแสดงอาการภายนอกว่าเป็นเด็กฉลาดขึ้นทุกทีแต่เมื่อเจาะลึกเข้าไปดูทั้งภายในแล้วก็คือจิตของมันแหละมีการพัฒนายิ่งขึ้นทุกทีเพราะว่าจุดศูนย์กลางหรือจุดรวมที่เป็นศูนย์กลางมันอยู่ที่จิต มันเป็นระบบที่เหมือนกับว่าใจกลาง ของชีวิตมีการพัฒนาจิตได้ตามธรรมชาติเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงของกายกับการเปลี่ยนแปลงของจิตนี่มันเนื่องกันมันเนื่องกันอยู่มันแยกกันไม่ได้มีอะไรกระทบกายมันก็ถึงจิตซึ่งทำให้จิตจะต้องรู้สึกจะต้องต่อสู้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องมันคนเราก็มีจิตที่เจริญขึ้น ทุกครั้ง ที่มีอะไรมากระทบจิตจะเจริญจิตจะฉลาดจิตจะมีการพัฒนานะทุกทีแม้ว่าสิ่งนั้นจะมาในรูปของความทุกข์ยากลำบาก จิตมันก็ฉลาดขึ้นน่ะในการต่อสู้ในการได้ต่อสู้ในการได้รับไปความยากลำบากที่จริงไอ้ที่มาในรูปของความยากลำบากนี่กลับจะมีประโยชน์เยอะกว่าในการพัฒนาจิตถ้ามันถ้าเข้ามาในรูปของสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินแล้วมันก็ไม่ค่อยได้คิดนึกอะไรมันก็หลงไหลลิงโลดกระโดดไปไม่เคยได้คิดนึกอะไรมันจะโง่ไปเสียมากกว่าที่จะฉลาด แต่เราก็ชอบสิ่งที่สวยงามสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินซึ่งมาทำให้เราโง่
ส่วนความทุกข์ยากลำบากหรือปัญหาหรืออุปสรรคที่มาทำให้เราฉลาดเข้มแข็งนั้นเรากลับไม่เคยจะชอบแล้วทุกคนจะออกปากเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นสิ่งเลวร้ายเป็นโชคร้ายในความทุกข์ยากลำบากนั้นเราเห็นเป็นโชคร้ายนี่มันสวนทางกันเสียอย่างนี้มันมาช่วยให้ฉลาดมาช่วยให้เก่งเราเห็นเป็นโชคร้ายแล้วเราก็เรียกมันว่าเป็นมารเป็นอุปสรรคเป็นอะไรที่ไม่น่าฟังแต่มาคิดว่าโดยที่แท้แล้วคนเราฉลาดขึ้นมาด้วยสิ่งที่เรียกว่ามารอุปสรรคนั่นแหละ ถ้าเรามันโง่แก้ปัญหาไม่ได้ก็เป็นมารเป็นอุปสรรคถ้าเรายอมรับเอามาเป็นคู่ต่อสู้แก้ไขกันได้ต่อสู้กันได้มันก็กลายเป็นสิ่งที่มาทำให้เราฉลาดมาทำให้เราพัฒนาแต่เรากลับเห็นเป็นสิ่งเลวร้ายไม่อยากจะมีไม่อยากจะพบปะประณามกันเสียอีกผู้ที่ยินดีเผชิญกับอุปสรรคคนนั้นแหละจะเรียกว่าจะพัฒนาหรือเป็นคนโชคดีที่ได้มีอุปสรรคมาเป็นบทเรียนให้ศึกษาให้พัฒนาขอยินดีต้อนรับเอาอุปสรรคหรือแม้แต่ความทุกข์เอาความทุกข์เป็นเพื่อนในการพัฒนาคำสอนโบราณเขาสอนกันอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันจะไม่สอนกันอย่างนี้จนกระทั่งว่าไม่ต้องทำการทำงานไม่ต้องอะไรให้ล่าให้ยากให้ลำบากไปขโมยไปปล้นไปจี้ให้ดีกว่ามันกลับกันอยู่วิธีของการพัฒนามันจึงเปลี่ยนกระจัดกระจายเลยไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขอให้ช่วยกันพิจารณาดูดีๆเรื่องนี้ว่าสิ่งที่มากระทบมันก็คือสิ่งที่มาสอนเราถ้าเราเหยียบเอาไฟก็ทีหนึ่งมันก็สอนให้รู้ว่าไฟเป็นอย่างไรหรือมีดบาดมือหรือน้ำตำมืออะไรก็ทีหนึ่งมันก็สอนให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอย่างไรหรือเดินหกล้มหรือว่าพลัดตกสะพานสักทีหนึ่งนี่มันก็สอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรมันก็ฉลาดขึ้นไม่ต้องสงสัยนี่เรียกว่าจะต้องมีการพัฒนาในทางจิตครั้งหนึ่งเสมอทุกครั้งที่มีอะไรมากระทบแต่ว่าบางอย่างคนโง่รับเอาไม่ได้จะรับเอาได้แต่คนฉลาดสำหรับจะไปฉลาดเพิ่มขึ้นครั้งหนึ่งนี่เป็นจุดตั้งต้นหรือเป็นรากฐานการพัฒนาจิตมันอยู่ที่นั่นที่นี่จะมีอะไรอีกจะมีอะไรกี่อย่างกี่ทางที่จะทำให้จิตมีการพัฒนายิ่งขึ้นไปโดยเร็วก็คือว่าให้มีการพัฒนาที่เชื่อมต่อระหว่างชาติใช้คำที่เอาเปรียบหน่อยการพัฒนาที่เชื่อมต่อระหว่างชาติเมื่อพูดอย่างนี้ไอ้คนที่เขาได้ยินได้ฟังศึกษากันมาแต่ก่อนก็หมายความว่า
ระหว่างชาตินี้กับชาติหน้าชาติต่อไปชาติชนิดเกิดมาแล้วเข้าลงนั่นเขาก็ว่าอย่างนั้นระหว่างชาติเชื่อมต่อกันระหว่างชาติ ชาตินี้ฉลาดเท่าไรแล้วก็ยกยอดไปชาติหน้าฉลาดต่อไปอีกแล้วก็ยกยอดไปชาติที่สามที่สี่ก็ฉลาดมากขึ้นอีกก็ได้เหมือนกันเขาจะคิดอย่างนั้นก็จะเชื่ออย่างนั้นแต่เขาจะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดในชาติปัจจุบัน ทีนี้อาตมาไม่ชอบอธิบายอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้หาว่าผิดนะใครอธิบายอย่างนั้นก็ว่าไปไม่ได้หาว่าผิดคำว่าชาติในที่นี้หมายความว่าชาติทางจิตใจคือความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติซึ่งเรื่องนี้เคยพูดมาหลายครั้งแล้วเข้าใจว่าเกือบทุกคนยังจำได้ว่าชาติในความหมายที่สองเนี่ยหมายความอย่างนี้มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูได้อะไรเสียอะไรเป็นอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าชาติหนึ่ง ดังนั้นวันหนึ่งจึงเกิดได้หลายชาติวันเดียวเกิดได้หลายชาติหลายสิบชาติก็ได้แล้วแต่ว่าวันนั้นมันจะเกิดอีกความรู้สึกประเภทตัวกูของกูสักกี่ครั้งหรือกี่สิบครั้ง และเราจะถือว่าเด็กทารกคลอดออกมาจากท้องแม่ยังอ่อนนักยังไม่รู้จักความคิดนึกชนิดตัวกูของกูอย่างนี้มันยังไม่ได้เกิดมาแล้วยังไม่ได้เกิดมาเลยมันยังไม่ได้มีชาติในความหมายที่ว่านี้มันมีชาติในความหมายชาวบ้านว่าเกิดมาจากท้องแม่แล้วก็มีชาตินั่นก็มีชาติอย่างนั้นไปสิแต่ด้วยดีมันเกิดมาแล้วแต่ถ้ามันไม่มีความรู้ว่าฉันเกิดมาแล้วมันจะมีชาติได้ยังไงมันจะมีชาติแห่งตัวฉันได้อย่างไรเพราะความรู้สึกว่าตัวฉันมันยังไม่มีนี่เด็กเกิดมาจากท้องแม่แล้วมันยังไม่มีชาติที่แท้จริงจนกว่านั้นจนกว่าเด็กนั้นจะโตพอที่จะได้มีความรู้สึกทางเวทนาทางสัญญาทางสังขารวิญญาณอะไรจนเกิดความรู้สึกว่าตัวกูอย่างนั้นตัวกูอย่างนี้ขึ้นมาได้ครั้งแรกนั่นแหละมันจึงเรียกมันมีชาติแล้วมันอาจจะหลายวันหรือหลายเดือนก็ได้กว่ามันจะมีชาติทั้งที่มันเกิดมาจากท้องแม่แล้วนี่ขอคิดดูเถอะว่าชาติในความหมายไหนเป็นปัญหาที่ร้ายแรงชนิดที่เรียกว่าเกิดทุกทีเป็นทุกทีเกิดทุกทีเป็นทุกทีคือชาติชนิดไหนเกิดจากท้องแม่แล้วมันไม่ได้มีความหมายว่าเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดจากอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูแล้วมันเป็นทุกข์ทันทีและทุกทีนี่คือชาติที่แท้จริงตามความหมายคำว่าตัวตนหรือของของตนความคิดนึกว่าตัวตนว่าของตนเกิดเมื่อไรนั่นน่ะคือชาตินั่นเดียวทางตาได้เห็นรูปที่ยั่วยวนเกิดความต้องการเกิดความรักแล้วก็ได้มาเกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเดียวกับทางหูไพเราะเดียวกับทางจมูกหอมหวนทางลิ้นอร่อยอร่อยเกิดความรู้สึกว่าตัวกูมีของดีอร่อยสวยงามไพเราะยึดมั่นถือมันอยู่นี่คือชาติแล้วมันก็ถูกกัดให้เจ็บปวดด้วยอุปาทานนั้นทุกทีไปเหมือนกันมันเกิดทุกทีเป็นทุกทีมีชาติทุกทีเป็นทุกทีที่นี่ก็ให้มันเชื่อมกันสิไอ้ความโง่ในกรณีนี้เป็นทุกข์นี่ให้มันเชื่อมกับกรณีที่จะมาทีหลังจะโง่อีกก็ได้เป็นทุกข์อีกก็ได้หรือจะไม่โง่ก็ได้เรียกว่าให้มันเชื่อมกันให้มันถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันและกันความผิดพลาดครั้งแรกให้มันเป็นประโยชน์สำหรับจะไม่ผิดพลาดครั้งที่สองหรือจะแก้ไขปัญหาในการผิดพลาดครั้งที่สอง
แล้วก็จะช่วยในการผิดพลาดครั้งที่สามผิดพลาดครั้งที่สี่อย่างนี้เราเรียกว่าทำให้จิตใจนั่นน่ะมันฉลาดขึ้นทุกชาติทุกชาติทุกกรณีเอาความทุกข์เป็นหลักความทุกข์ที่เกิดมาจากการทำผิดเนี่ยผิดพลาดนั่นให้มันเป็นครูสอนไปถึงเรื่องถัดไปเรื่องข้างหน้าเป็นกรณีกรณีกรณีไปทุกทุกกรณีให้มันเนื่องกันให้มันเป็นประโยชน์แก่กันและกันในทุกกรณีที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าเรื่องเล็กไม่ว่าเรื่องใหญ่หรือเรื่องใหญ่ยิ่งให้มันฉลาดต่อเนื่องกันไปอย่างพูดง่ายๆสั้นๆว่าเจ็บแล้วก็จำอย่างนี้เป็นต้นถ้าเจ็บแล้วไม่จำมันก็คือไม่ต่อเนื่องหรือไม่เชื่อมกันระหว่างชาติถ้าเจ็บแล้วจำแล้วฉลาดแล้วรู้จักป้องกันนี่คือการพัฒนาที่มันต่อเนื่องกันระหว่างชาติถ้าผู้ใดถูกก็คือต่อเนื่องกันระหว่างกรณีระหว่างกรณีเป็นกรณีกรณีไปนี่คือการพัฒนาจิตโดยตรงเชื่อมกันระหว่างชาติไม่ว่าชาติในภาษาคนหรือชาติในภาษาธรรมค่อยมีการพัฒนาเนื่องกัน จะต้องอาศัยความสุขุมรอบคอบเฉลียวฉลาดพอและมีความสังเกตสังกาที่เพียงพอซึ่งโดยมากมันไม่ค่อยมีซึ่งโดยมากมันมีแต่ความประมาทอวดดีลืมตัวโดยไม่รู้สึกมันจึงไม่ค่อยมีการพัฒนาที่เชื่อมกันระหว่างชาติ เอาทีนี้อยากจะพูดเลยไปถึงว่าการบำเพ็ญบารมีระหว่างชาติคำเก่าแก่บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นนั่นเพื่อเป็นนี่แล้วก็บำเพ็ญบารมีข้ามภพข้ามชาติหลายชาติอย่างในเรื่องชาดกเราได้เคยยินได้ฟังเรื่องชาดกพระคัมภีร์ชาดกชาติ550ชาติของพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นการบำเพ็ญบารมีข้ามชาติเราจะเชื่ออย่างนั้นก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าจะได้บำเพ็ญบารมีคือตั้งใจทำให้ดีมันก็มีประโยชน์แหละตั้งใจบำเพ็ญบารมีข้ามภพข้ามชาติแบบโบราณนั่นแหละแต่มันจะได้ประโยชน์แก่ชาติแบบความหมายทางภาษาธรรมที่ว่าชาติคือความคิดครั้งหนึ่งความคิดครั้งหนึ่งแห่งเรื่องหนึ่งจะถือเป็นหลักว่าบำเพ็ญบารมีข้ามภพข้ามชาติแบบนั้นกันก็เอามันไม่เสียหายอะไรแต่อย่ายึดมั่นถือมันเป็นตัวตนตัวเดียวกันตลอดถาวรมันจะผิดหลักเรื่องตัวตนไปเสียอีกคือมันไม่มีตัวตนให้มันมีแต่เรื่องจิตที่มันฉลาดขึ้นทุกกรณีหรือทุกชาติไม่ว่าชาติชนิดไหนการบำเพ็ญบารมีฉลาดขึ้นตามแบบของชาดกนั่นที่แน่นอนมันก็เป็นวิวัฒนาการของธรรมชาติวิวัฒนาการของธรรมชาติแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นตัวตนคนเดียวกันเรื่อยไปแต่ว่าสัตว์ที่คลอดตามกันตามกันออกมานั้นมันจะฉลาดยิ่งขึ้นทุกทีคนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีที่เกิดทีหลังเนี่ยมันฉลาดกว่ายุคก่อนๆรุ่นก่อนๆนะเพราะมันมีการสะสมสติปัญญาความรู้ความต้องการ
อยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดแต่ต้นไม้นะไม่พูดถึงคนไม่พูดถึงสัตว์เดรัจฉานพูดถึงต้นไม้มันก็ดีขึ้นเดี๋ยวนี้เรามีต้นไม้แปลกประหลาดดีขึ้นสวยงามขึ้นที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนที่เขาผสมพันธุ์ให้มีขึ้นมาใหม่นับไม่ไหวฮะต้นไม้ใบสวยดอกสวยนี่มีเพิ่งมีขึ้นมาเช่นเดียวกับสัตว์ที่เขาสัตว์ตัวมาผสมพันธุ์ให้มันสวยขึ้นดีขึ้นนี่มันเป็นการถ่ายทอดติดต่อกันมาระหว่างชาติพัฒนาทางวัตถุก็ได้พัฒนาทางจิตทางวิญญาณก็ได้ ต้องถือว่าคนเด็กทารกสมัยนี้มันมีการพัฒนามากกว่าเด็กทารกสมัยดึกดำบรรพ์นู่น นี่เป็นผลของการพัฒนาจิตตามธรรมชาติชนิดที่เรียกว่าระหว่างชาติเชื่อมกันระหว่างชาติฉันก็ขอให้รู้ไว้และขอให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะขอให้ความโง่ทุกครั้งช่วยให้เราฉลาดขึ้นขอให้ความผิดพลาดช่วยให้เราฉลาดขึ้นทุกครั้งเรียกว่าทุกชาติในภาษาธรรมและชาติในภาษาคนถ้ามันมีจริงก็ขอให้มันมีฉลาดมีความฉลาดขึ้นหรือจะถือว่ามันมีจริงก็ได้ถือได้เลยว่ามันมีจริงก็ทำไปในทางที่ใจมันฉลาดขึ้นมันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะอย่างน้อยมันก็ได้ผลแก่ชาติในภาษาธรรมอยู่นั่นแหละแม้ว่าเราจะมุ่งหมายชาติในภาษาคนทำไปข้ามภพข้ามชาติตามแบบภาษาคนถ้ามันมีจริงก็ได้ผลเต็มที่ถ้ามันไม่มีถ้าสมมติว่ามันไม่มีมันก็ได้ผลกับชาติในภาษาธรรมคือแต่ละชาติในวันหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามีอยู่กี่ชาติเนี่ยการพัฒนาจิตคล้ายเป็นไปในลักษณะที่มันเชื่อมกันระหว่างชาติทีนี้มันไม่พอใจอ่ะยืดเยื้อยืดยาวอย่างนี้เราจะพูดกันอีกข้อหนึ่งว่าพัฒนากันที่นี่พัฒนากันเดี๋ยวนี้ด้วยระบบปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ดีแล้วรวมทั้งที่บัณฑิตทั้งหลายในการก่อนได้วางไว้ดีแล้วเป็นระบบปฏิบัติที่เรียกว่าพรหมจรรย์หรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะล้วนแต่เป็นระบบสำหรับปฏิบัติเพื่อเกิดพัฒนาแก่จิตนี่มีอยู่มากแล้วก็พัฒนากันได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เอามาเดี๋ยวนี้พัฒนากันเดี๋ยวนี้ปฏิบัติกันเดี๋ยวนี้อย่างที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกไม่ต้องคาดคะเนว่ามันจะได้มันจะถึงมันจะข้ามภพข้ามชาตินั่นไม่ต้องเป็นการคาดคะเนเช่นนั้นแต่มันเป็นเห็นได้เดี๋ยวนี้ว่าทำลงไปแล้วมันมีผลดีจริงอย่างนี้พัฒนาจิตโดยตรงเดี๋ยวนี้ที่นี่กันในลักษณะอย่างนี้ไอ้ระบบพัฒนาจิตให้จิตเจริญอย่างไรนั่นมันก็มีมาแล้วแต่ก่อนพุทธกาล พุทธบริษัทบางพวกบางคนเขารักพระพุทธเจ้ามากเกินไปจนได้พูดว่าไม่มีใครเป็นครูพระพุทธเจ้าบ้างหรือว่าก่อนแต่พระพุทธเจ้าโน้นมนุษย์ไม่มีความรู้อะไรบ้างอย่างนี้ไม่ถูกก็เราอย่าไปคิดถึงขนาดนั้น
ในความรู้ทั้งหลายที่ยังไม่ถึงขนาดสูงสุดเนี่ย เขามีกันมาแล้วแต่ก่อนพุทธกาลโดยเฉพาะเรื่องทำสมาธิเขาทำเป็นกันมาแล้วก่อนพุทธกาลแต่มันไม่ใช่ระดับที่ดีที่สุดหรือที่เป็นประโยชน์ที่สุดแต่มันก็เป็นพื้นฐานของไอ้ที่ดีที่สุดเพราะไอ้ที่ดีที่สุดมันก็ต้องไต่มาตามไอ้พื้นฐานที่ยังไม่ดีที่สุดทั้งนั้นนะการทำสมาธิในขั้นที่เป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนี่เขาค้นพบและทำเป็นกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลกระทั่งถึงอรูปฌานคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาตนะเนวสัญญานาสัญญาตนะเขาก็พบกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลซึ่งในพุทธประวัติของเราก็เขียนไว้ชัดๆว่าพระพุทธเจ้าก็ไปทรงศึกษากับอาราดาบทอุทธกะดาบทซึ่งสอนได้สูงสุดเพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะพระองค์เห็นว่านี่ไม่ใช่ดับทุกข์ถึงที่สุดยังไม่พอใจจึงออกไปจากสำนักนั้นไปค้นหาต่อไปจึงได้พบระบบอันสูงสุดของพระองค์ดังนั้นคอยถือเป็นหลักที่เชื่อได้แน่นอนว่าไอ้ระบบพรหมจรรย์ทั้งหลายที่เป็นการพัฒนาจิตเนี่ยเขาพบกันมาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนพระพุทธเจ้านะมามากมายแล้วเหมือนกันแต่มันไม่ถึงที่สุด ระบบเหล่านี้เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ได้เช่นจะทำให้เป็นปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ได้แต่ยังมีประโยชน์ดังนั้นมันก็ยังต้องเอามาก็มันก็เข้ามารวมอยู่ในระบบของพุทธศาสนาเรื่องฌานทั้งรูปฌานและอรูปฌานนั้นมันก็เข้ามารวมอยู่ในพุทธศาสนาที่ระบบเหล่านี้มันทำให้เกิดผลกันที่นี่และเดี๋ยวนี้พัฒนาจิตให้ดีขึ้นสูงขึ้นกันที่นี่และเดี๋ยวนี้เราก็ควรจะสนใจ ที่นี่ที่ท่านกล่าวว่าอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเอามารวมกันเข้าแล้วมันก็เรียกว่าระบบศีลสมาธิปัญญาคือไตรสิกขาลองไปทำก็เถอะมันจะพัฒนาจิตที่นี่และเดี๋ยวนี้หรือจะไปขยายออกไปเป็นอริยมรรคมีองค์แปดนั่นไปพัฒนาไปกระทำก็แต่มันจะมีการพัฒนาจิตที่นี่และเดี๋ยวนี้เหมือนกันไม่ต้องมีปัญหาลำบากยุ่งยากภพชาติระหว่างชาติทำที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีผลที่นี่และเดี๋ยวนี้เราจึงมีทางเลือกทางหรือว่าโชคดีก็ได้ที่จะพัฒนาจิตกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอ ก็คือระบบพัฒนาจิตต่างๆนานาชนิดที่ท่านได้เคยพบแล้วในการก่อนและสอนไว้ที่เป็นประโยชน์ก็ยังเหลือรวมอยู่ในพระพุทธศาสนาเช่นเรื่องปฐมฌานเรื่องฌานรูปฌาน4เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดขึ้นไม่ได้เป็นผู้ตั้งต้นบัญญัติขึ้นมันมีอยู่แล้วแล้วท่านก็รับเอามาแล้วก็พูดถึงเลยพูดถึงว่าอย่างนั้นเลยแล้วก็ทำต่อไปเลยทำต่อจากนั้นไปเลยแล้วก็จนทิ้งกระทั่งสิ้นอาสวะนั่นมีการประพฤติสมาธิบำเพ็ญสมาธิรูปฌานทั้ง4แล้วก็กระโดดไปยัง
อาสวัคคายานบำเพ็ญอาสวัคคายานเพื่อสิ้นอาสวะก็มีในพระสูตรในบาลีแท้หรือว่ากระทำให้สมบูรณ์ทั้งรูปฌานสี่และอรูปฌานสี่แล้วก็กระโดดไปยังอาสวัคคายานก็มีสิ้นอาสวะไปก็มีหรือว่ารูปฌานสี่แล้วอรูปฌานสี่ก็แล้วแยกออกไปเป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธก็มีสัญญาเวทยิตะนิโรธชนิดที่ไม่สิ้นอาสวะเพราะมันเป็นเพียงดับสัญญาและเวทนาไม่ดับอุปาทานสัญญาเวทยิตะนิโรธชนิดนี้ไม่สิ้นอาสวะนี่ก็มีและสัญญาเวทยิตะนิโรธที่มันประกอบด้วยปัญญาสิ้นอุปาทานดับอุปาทานเป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธที่สิ้นอาสวะอย่างนี้ก็มีเรียกว่ามันมีครบถ้วนครบถ้วนที่ธรรมชาติมันมีครบถ้วนตามที่ธรรมชาติมันมีมันเราก็เอามาสิก็เลือกเอามาสำหรับปฏิบัติที่นี่และเดี๋ยวนี้เพื่อพัฒนาจิตไอ้ระบบสำเร็จรูปคือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละไอ้หัวใจแกนกลางของมันก็คือพัฒนาจิตนั่นงี้ศีลก็เพื่อสมาธิง่ายขึ้นปัญญาก็เพื่อทุกสิ่งเป็นไปถูกต้องขึ้นแล้วตัวการงานตัวหน้าที่ตัวผู้ทำหน้าที่มันก็คือสมาธินั่นเองเมื่อทำสมาธิเราก็ตั้งใจทำสมาธิศีลก็มีอยู่ในนั้นมีอยู่ในความตั้งใจทำสมาธิ เมื่อทำสมาธิสำเร็จปัญญาหรือความรู้ที่เป็นคำตอบของความสงสัยที่มีอยู่มันก็ออกมาดังนั้นปัญญามันก็ออกมาในตัวเรื่องแท้ๆที่จะต้องทำมันจึงเหลืออยู่แต่ทำจิตให้เป็นสมาธิให้จนได้ดังนั้นจิตการพัฒนาจิตแท้ๆก็คือระบบสมาธิภาวนานั่นเองเรียกให้เต็มๆก็เรียกว่าสมาธิภาวนาคือการทำความเจริญด้วยสมาธิเจริญของสมาธิเจริญโดยสมาธินั่นแหละคือตัวจริงของการพัฒนาจิต ถึงแม้ในอริยมรรคมีองค์แปดนะพระพุทธเจ้าก็ทรงยกเอาสัมมาสมาธินั่นแหละเป็นตัวเรื่องเป็นตัวแกนกลางของเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั้นเป็นตัวนำหน้านำเรื่องสัมมาวาจากัมมันโตอาชีโววายาโมนั้นเป็นตัวประกอบสมาธินั่นแหละเป็นตัวเหมือนกับตัวเจ้าของเรื่องหรือตัวแกนกลางตัวที่จะได้จะเสียจะแพ้จะชนะจะอะไรมันอยู่ที่สมาธิสมาอื่นๆนั่นเป็นองค์ประกอบนั่นการทำสมาธินี่จึงเป็นตัวเรื่องหรือใจกลางแกนกลางของสิ่งที่เรียกว่าพัฒนาจิตหรือจิตตภาวนา จะพัฒนาจิตได้กี่อย่างกี่สิบอย่างมันก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องที่ต้องใช้สมาธิแล้วก็พัฒนาจิตตามที่ต้องการมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของจิตทุกชนิดนะที่มันจะเปลี่ยนได้แต่เราก็ประสงค์เอาที่มันสูงสุดระดับทุกได้แก้ปัญหาได้หมดเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นอุปมาไว้ว่า
ไอ้ฝึกจิตเนี่ยมันเป็นการฝึกที่สูงสุดเพราะฝึกแล้วทำให้แล่นไปได้ในทิศทั้งปวง การฝึกช้างการฝึกม้าฝึกสัตว์ฝึกอะไรก็ตามไม่จะฝึกดีเท่าไรฝึกวิเศษสูงสุดอย่างไรมันก็แล่นไปได้ทิศเดียวเท่านั้นแหละแต่จิตนี้ถ้าฝึกดีแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ที่เดียวมันจะแล่นไปได้ทุกทิศท่านว่าอย่างนั้นนั้นจิตนี้จะฝึกให้ไปอยู่ในระบบสภาพอย่างไรก็ได้พบภูมิเรียกว่าภูมิอย่างไรก็ได้ภูมิของจิตนี่ถ้ามาพูดให้หมดแล้วมันก็มีถึง4ภูมิคือกามาวจรภูมินิยมในกามรูปาวจรภูมินิยมในรูปธรรมมันบริสุทธิ์ไม่มีกามอรูปาวจรภูมินิยมในสิ่งที่ไม่มีรูปแล้วก็โลกุตตรภูมิเหนือโลกภูมิที่เหนือโลกเนี่ยมี4ภูมิแต่ละภูมิยังมีซอยปลีกย่อยไปอีกมากจิตนี่ฝึกสำเร็จแล้วเป็นไปได้ทุกภูมิเรียกว่าไปได้ในทิศทั้งปวงช้างม้าจะฝึกดีอย่างไรมันก็วิ่งไปทีละทิศเท่านั้นแหละมันจะไปในทุกทิศไม่ได้แต่จิตนี่มันพิเศษท่านฝึกดีแล้วมันจะแล่นไปได้ในทิศทั้งปวงไปในกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโลกุตตรภูมิก็ได้ในที่สุดท่านทั้งหลายจะต้องมองให้เห็นจริงด้วยตนเองสิว่าจิตของเราเนี่ยเราจะทำให้มันไปจมปลักอยู่ในเรื่องของกามก็ได้แวดล้อมอบรมปรุงแต่งให้จิตมันไปหมกจมอยู่ในเรื่องกามคุณก็ได้กามคุณกี่ชั้นกี่แบบกี่รูปก็ได้หรือว่าจิตนี่เราจะฝึกให้ไม่สนใจในกามคุณไปอยู่ในรูปของสมาธิในฌานในสมาธิที่เป็นรูปาวจรก็ได้มีอยู่หลายชั้นหรือว่าให้เนื้อนั้นขึ้นไปอยู่ในอรูปาวจรก็ได้คือเอากันง่ายๆว่าเราจะตั้งจิตของเราให้อยู่ในสภาพที่แปลกๆออกไปตามที่เราพอใจอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเราสามารถทำจิตของเราได้ตามที่เราประสงค์เราก็แก้ปัญหาได้หมดเมื่อมันจะมีความทุกข์เราสามารถจะทำให้ไม่รู้สึกไม่ให้เป็นทุกข์ไม่มีความทุกข์นี่เพราะอบรมดีเพราะฝึกดีโอ้มันเช่นนี้เองฝึกจนเห็นเช่นนั่นเองจนจิตมันรู้สึกต่อเช่นนั่นเองแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เนาะคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไรมายินดีก็ไม่ยินดีอะไรมายินร้ายก็ไม่ยินร้ายเพราะเห็นก็มันเช่นนั่นเองเท่านั้นเองแค่นี้เองนี่จิตที่ฝึกดีแล้วเราก็ฝึกได้เท่าที่เราต้องการหรือเท่าที่เราควรจะทำได้แม้ว่าจะไม่ฝึกถึงที่สุดมันยังมีประโยชน์มหาศาล เป็นนั้นว่าคอยเรามองเห็นชัดลงไปว่าจิตนี่ฝึกได้จิตนี่เป็นสิ่งที่ฝึกได้แล้วก็มีระบบวิธีสำหรับฝึกให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นได้แล้วเราก็เลือกเอาให้มันเป็นไปในระบบไหนนี่ก็เรียกว่าความลับของจิตความลึกลับของจิตเรามองเห็นเราค้นพบ นี่ก็ขอทบทวนเรื่องว่าจิตนี่ฝึกดีแล้วเที่ยวไปได้ในทิศทั้งปวง
ที่กล่าวโดยย่อก็คือในภูมิทั้งสี่กามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโลกุตตรภูมิ ที่นี่เรื่องภูมิเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักกันนะในโลกในแผ่นดินที่มีกามรูปาวจรภพในโลกในแผ่นดินที่มีรูปฌานอรูปาวจรภพในโลกในแผ่นดินที่มีอรูปาวจรฌานส่วนโลกุตตระนั้นไม่มีภพเพราะว่ามันไม่เนื่องโดยเหตุปัจจัยแห่งภพมันเป็นนิโรธธาตุโลกุตตระจึงไม่มีภพแต่ว่าจิตในชนิดจิตในระดับนั้นยังเรียกได้ว่าภูมิเพราะมันจึงมีภูมิที่เป็นโลกุตตระแต่ไม่มีภพนี่จิตที่ฝึกดีแล้วจะไปภพไหนภูมิไหนก็ได้นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยโยคีนั่งอยู่ที่นี่เนี่ยทำจิตให้ชุ่มให้ชุ่มช้ำไปด้วยความรู้สึกทางกามก็ทำได้ถ้าต้องการเพราะเขาสามารถบังคับจิตได้นั่งอยู่ตรงนี้สามารถทำจิตให้เป็นสมาธิชนิดที่รูปฌานคือเป็นพรหมชนิดหนึ่งหรืออรูปฌานที่เป็นพรหมอีกชนิดหนึ่งหนังสือชั้นหลังจึงแจกในอะไรพบ31ภูมิเฉพาะที่เป็นโลกียะเนี่ย31ภูมิว่าเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วแต่คงจะไม่ค่อยสนใจ31ภูมินี่จำไว้เล่นๆก็ดีเหมือนกันนะพวกแรกก็เรียกว่าอบายภูมิมีอยู่4คือนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายเอาตามที่คล่องปากนะเรียงลำดับนี่ไม่ค่อยเหมือนกันละมันเรียงลำดับไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าขอให้มันครบ4นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายที่เขาเรียนกันตามแบบโน้นเขาว่ามันก็อยู่ที่อื่นนรกอยู่ใต้ดินเปรตก็อยู่ในโลกเปรตเดรัจฉานก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อสุรกายก็เป็นผีชนิดหนึ่งอย่างนี้ก็มีเขาเป็นคนละภพคนละแผ่นดินคนละอะไรสมัยแต่เราบอกก็ไม่ใช่ในใจของคนนั่นแหละถ้ามันมีการปรุงแต่งแบบหนึ่งมันก็มีผลเกิดขึ้นแบบหนึ่งมีการปรุงแต่งแบบหนึ่งมันก็มีผลขึ้นมาแบบหนึ่งถ้ามันมีการปรุงแต่งให้จิตร้อนเหมือนกับไฟเผานั่นคือนรกนรกทางอายตนะที่พระพุทธเจ้าตรัสนะที่มันจริงกว่านรกใต้ดินซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมีหรือไม่ก็ไม่รู้ไม่เป็นสันทิฏฐิโกแล้วก็ต่อตายแล้วนั่นมันจึงจะไปกันได้ไอ้นรกที่มีอยู่ที่นี่จริงๆกลับไม่สนใจไม่สนใจไอ้นรกที่ไม่รู้อยู่ที่ไหนหรือไปถึงจะตายแล้วกลับสนใจนี่มันโง่กี่มากน้อยไอ้นรกที่มันมีอยู่จริงๆร้อนใจเมื่อไรมันก็เป็นนรกเมื่อนั้นกลับไม่สนใจและนี่สันทิฏฐิโกแท้ๆยังไม่เห็นนี่เปรตก็คือหิวหิวอย่างโง่ที่สุดหิวอย่างบ้าหลังที่สุดกระหายด้วยตัณหานะเรียกว่ามันเป็นเปรตคือมันหิวเกินหิวจิตใจบางคราวมันเป็นอย่างนั้นจิตใจของคนโง่น่ะมันเป็นอย่างนั้นในบางคราวเรียกว่ามันเป็นเปรตที่นี่มาเดรัจฉานเดรัจฉานก็เป็นอวิชชาเป็นความโง่เป็นความไม่รู้อะไรไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้ถึงรู้ก็เป็นรู้ผิดรู้ผิดก็มีผลเท่ากับไม่รู้
เมื่อมันไม่รู้มันโง่อย่างนี้ก็คือสัตว์เดรัจฉานจิตบางคราวเป็นอย่างนั้นทีนี้อสุรกายคือความขลาดกลัวขลาดกลัวอย่างน่าเกลียดน่าชังน่าละอายที่สุดนี่คืออสุรกายนี่สี่อย่างนี้เรียกว่าอบายนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายสี่อย่างที่เลื่อนขึ้นมาทั้งอย่างที่ห้าคือมนุษย์เนี่ยมนุษย์ในความหมายทั่วไปมนุษย์นี่จะเอาเป็นอะไรก็ได้ถ้าแค่เป็นพื้นฐานกลางจะเอาจิตมนุษย์ไปเป็นอะไรก็ได้ที่เราพูดกันง่ายๆก็ว่ามันมีภาวะที่จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้มนุษย์นี่คือจะต้องต่อสู้จะต้องต่อสู้ตามแบบของธรรมชาติแล้วก็ทำผิดทำถูกจนจะเป็นอะไรก็ได้ยังไม่เรียกว่าเป็นนรกยังไม่เรียกว่าเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นอสุรกายยังเรียกว่ามนุษย์มันก็มีปัญหาไปตามแบบของมนุษย์ทนทุกข์ไปตามแบบของมนุษย์ทีนี้อันที่หกถัดไปนั่นก็เรียกว่าเทวดาสูงขึ้นไปเป็นเทวดาพวกกามาวจรสวรรค์หกชั้นที่เต็มไปด้วยกามารมณ์นี่เทวดากามาวจรที่ออกชื่อกันอยู่จนติดปากแล้วไม่เสียเวลาเอามาพูดอีกตั้งแต่จาตุมมหาราชขึ้นไปจนถึงดาวดึงยามาดุสิตนิมมาปรินิมิตาเนี่ยเทวดาพวกกามาวจรเป็นพวกที่มีกามารมณ์สมบูรณ์เป็นชั้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 นขึ้นไปเทียบกับมนุษย์มันก็ไม่ใช่เพราะมนุษย์ยังอาบเหงื่อต่างน้ำพวกเทวดาเขาไม่มีเหงื่อพอมีเหงื่อแล้วต้องจุติทันทีต้องตายทันทีนะมันจึงแบ่งไว้เป็นขีดขั้นว่ามันไม่ต้องมีเหงื่อมันมีความสุขทางกามารมณ์โดยไม่ต้องมีเหงื่อซึ่งมนุษย์มีไม่ได้เทวดาชั้นกามาวจรจึงต่างกับมนุษย์นี่มีหกชั้นนะมีหกชั้นอบายสี่มนุษย์หนึ่งเทวดากามาวจรหกก็รวมกันเป็นสิบเอ็ดนี่ต่อขึ้นไปก็เป็นเทวดาประเภทรูปาวจรที่เรียกว่ารูปพรหมก็เป็นเทวดาเหมือนกันนะเทวดาชั้นพรหมประเภทพรหมมีอยู่16ชั้นเบื้องหน้าของฌานรูปฌานทั้ง4ทำให้เป็นเทวดาต่างๆต่างๆ ต่างกันได้ถึง16ชนิดเรียกว่าพรหมชั้นพรหมชั้นรูปประพรหม16ชั้น นี่ก็16บวกกับ11มันก็เป็น37 16บวกกับ11มันเป็น27 27ภูมินะทีนี้ก็เหลือพวกสุดท้ายเป็นเทวดาประเภทอรูปาวจรคืออรูปพรหมมี4ชั้นตามชื่อของอากาสานัญจายนะวิญญาณัญจายนะอากินจัญญายนะเนวสัญญานาสัญญานะอีก4เอามารวมเข้าเป็น31มีคนบางพวกเขาท่องไว้นักเรียนอภิธรรมเรื่องนี้เขาท่องกันขึ้นปากกล้องปากที่สุดแต่ว่า31ภูมิ ที่เลวร้ายที่สุดทนทุกข์มากก็คืออบายภูมิมนุษย์ก็สุขๆทุกข์ทุกข์ไอ้พวกเทวดากามาจารภูมิก็สุขอย่างลุ่มหลงทางกามเทวดาประเภทพรหมและอรูปพรหมก็สุขอย่างชนิดที่มีตัวตนมีตัวตนที่บริสุทธิ์ภาคภูมิใจที่สุดเรามีตัวตนที่บริสุทธิ์นั่นก็เป็นสุขอยู่ในความภาคภูมินั้นนะเรื่องแต่คนบ้าทั้งนั้นถ้าพูดอย่างนี้มันก็เขาด่าเลยแต่มาไม่กลัวเพราะถ้าลุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเราจะเรียกว่าคนบ้าทั้งนั้นมันจึงไม่ใช่โลกุตตรภูมิ
31ภูมินั้นไม่ใช่โลกุตตรภูมิจนกว่าจะไม่ยึดถือในภูมิพบภูมิ31นี้แล้วจึงจะเป็นโลกุตตรภูมิจิตที่พัฒนาดีถึงที่สุดแล้วมันไปจบอยู่ที่โลกุตตรภูมิอย่างนี้โลกุตตรภูมิมันจัดเป็นฝ่ายอสังขตะคือฝ่ายที่ปัจจัยจะปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปมันเริ่มเป็นหรือว่าเป็นแล้วถึงที่สุดแล้วก็ตามใจส่วนในภพหรือภูมิ31ภูมินี่มันเป็นสังขตะมันอยู่ในวิสัยที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งไปตามแบบนั้นๆของมันที่นี่เขามันก็ล้วนแต่ว่ามีสัญญาคำว่าสัญญานี่มันไม่ได้หมายถึงความจำนั่นจำนี่มันหมายถึงความสำคัญมั่นหมายในสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์ไอ้สัตว์ทั้งหลายทั้งอบายภูมิทั้งมนุษย์นั่นแหละทั้งไอ้สวรรค์เทวดาในสวรรค์หกชั้นนี่เขาเป็นพวกที่ว่ามั่นหมายอยู่ในกามจึงเรียกว่ากามาวจรภูมิเอาจากข้างล่างขึ้นไปก็คือว่าพวกที่อยู่ในอบายมันก็มั่นหมายในกามมนุษย์ก็มั่นหมายในกามเทวดาหกกลุ่มนั่นก็มั่นหมายในกามทั้งสามพวกนี้ก็เรียกว่าพวกที่มีกามสัญญาหมายมั่นอยู่ในกามทีนี้เทวดาชั้นรูปพรหมจิตของเขาก็มั่นหมายในรูปสัญญามีรูปสัญญามั่นหมายอยู่ในรูปธรรมบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามทีนี้อรูปพรหมอีก4สุดท้ายนั่นจิตของเขาก็มีอรูปสัญญามั่นหมายในอรูปธรรมที่เขาเข้าใจว่าไม่มีรูปแล้วละเอียดแล้วมาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีทุกข์แล้วนี่เขาจึงมั่นหมายมากในอรูปเรียกว่าอรูปสัญญาไอ้สัญญานั่นแหละเป็นเครื่องวัดว่าคนนั้นมันอยู่ในระดับไหน ในสัญญาความมั่นหมายนะมันมั่นหมายรสเป็นที่พอใจของภูมินั้นๆ มีสัญญาในอะไรก็หมายความมันมั่นหมายอยู่ในรสอร่อยเป็นที่พอใจของภพหรือภูมินั้นๆ พวกที่อยู่ในกามาวจรภูมิก็มั่นหมายในรสอร่อยคือสาตะความยินดีอยู่ในกามนั่นเองพวกที่เป็นรูปสัญญามีสาตะยินดีพอใจในรสของรูปที่บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับกามทีนี้อรูปสัญญามันก็มันหมายพอใจในสาตะความยินดีในสิ่งที่ไม่มีรูปเรียกว่ามันมีความยึดถือต่างๆกันยึดถือในกามก็มีกามสัญญายึดถือในรูปก็มีรูปสัญญายึดถือในอรูปก็มีอรูปสัญญาสามัญสัตว์ทั่วไปยึดถือในกามตามแบบของเทวดากามาวจรหรือมนุษย์ทั่วไปหรือแม้แต่สัตว์ที่เป็นในอบายก็หวังอยู่ในกามยึดมั่นอยู่ในกามทีนี้จิตที่มันสูงขึ้นมาพ้นจากกามมันก็มาถึงพวกรูปคือรูปฌานทั้งหลายถ้าฝึกจิตเป็นสมาธิในรูปถึงรูปฌานนะไอฌานที่หนึ่งปฐมฌานนั่นน่ะมันก็มีวิตกวิจารณ์น่ะมันก็ละความมั่นหมายในกามจะได้มาอยู่ในวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกัคคตาซึ่งเป็นองค์ของฌานในปฐมฌานนั่นมันมีความสุขที่เกิดจากวิเวกจากกาม
ผู้ที่ได้สมาธิในขั้นรูปฌานเขามีความสุขเกิดมาจากการที่จิตวิเวกจากกามสงัดจากกามเหมือนกับว่าคนเขามาพบความสะอาดแล้วเขาก็มีความพอใจในความสะอาดไม่ไปพอใจในความสกปรกอีกต่อไปมองเห็นกามทั้งหลายเป็นของสกปรกรู้สึกว่าวิเวกจากกามทั้งหลายแล้วนี่มันมีความสุขที่เกิดจากวิเวกนี่อยู่ความสุขที่เกิดจากวิเวกนั้นเป็นสาตะความยินดีสำหรับบุคคลที่ตั้งอยู่ในปฐมฌานเขาก็มีรูปสัญญาในอารมณ์ของฌานและในความสุขที่เกิดมาจากวิเวกนี่เขาทำต่อไปเลื่อนจากปฐมฌานไปสู่ทุติยฌานก็มีความสุขที่เกิดจากสมาธิไม่มันเลื่อนขึ้นไปจากไอ้วิเวกจากปีติจากไอ้ต่างๆมันไปสนใจอยู่ที่สมาธิมีความเป็นสมาธิเป็นสุขก็มีสุขเกิดจากสมาธิเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาของเขาแต่ก็ยังเป็นรูปสัญญาอยู่นั่นแหละที่มาถึงจะติยฌานมีนามกายอันบริสุทธิ์คือมีกลุ่มจิตบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะว่ามีจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรรบกวนเสวยสุขเกิดจากนามกายเป็นสาตะของจิตชนิดนั้นมีสัญญาในความสุขนี้ที่พอมาถึงจตุทฌานสุดท้ายเขาก็มีอทุกขมสุขความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขมีแต่ความบริสุทธิ์เกิดจากอุเบกขาและสติบริสุทธิ์ก็อุเบกขานั่นเป็นสุขของเขาเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาเนี่ยมันมีความสุขที่ดีกว่ามีความสุขที่ดีกว่าเลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับนี่เรียกว่าจิตตภาวนาคือการพัฒนาจิตที่เลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับเป็นลำดับถ้าเลื่อนไปอีกก็มันไปสู่พวกที่ไม่มีรูปเขาเห็นว่าไอ้รูปสัญญาทุกชนิดเนี่ยรูปสัญญา4ในรูปฌานทั้งหลายนั้นหยาบน่ารังเกียจเลิกเสียไม่เอาไปเอาอรูปสัญญาสัญญาในสิ่งที่ไม่มีรูปพวกแรกเอาอากาศมาอากาศไม่มีรูปทำใจในอากาศทำใจถึงอากาศไม่มีรูปก็มีความสบายมีความสุขสบายเลื่อนขึ้นไปเปลี่ยนจากรูปสัญญาเป็นอรูปสัญญาพวกนี้ก็เลิกรูปสัญญาเสียไปหลงไปคลุกอยู่ในอรูปสัญญาในอากาศบ้างในวิญญาณบ้างในอากินจัญญะไม่มีความไม่มีอะไรบ้างในเนวสัญญานาสัญญาจนะบ้างก็เป็นอรูปสัญญาขึ้นมา4พวกรูปสัญญาก็มี4พวกอรูปสัญญาก็มี4พวกแล้วพวกสุดท้ายเป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธดับเสียซึ่งสัญญาและเวทนานี่ละเอียดประณีตอันนี้ไม่ถือว่ามีสัญญาก็ดับเสียซึ่งสัญญาและเวทนาแล้วไม่มีความรู้สึกที่จะยึดถือในสัญญาหรือมันหมายโดยสัญญา เป็นที่ดับแห่งสัญญาแต่ถ้าไม่มีปัญญาพอก็ไม่สิ้นอาสวะถ้ามีปัญญาพอก็สิ้นอาสวะ ในชั้นที่เป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธในที่การที่ได้เข้าถึงภูมิเหล่านี้ภูมิที่ไม่ใช่ที่เนื้อกามขึ้นไปนะนับตั้งแต่ รูปฌานอรูปฌานขึ้นไปนี่มันมีความดับ
มันมีความดับตามลำดับอ่ะเช่นว่ามันดับไอ้กามสัญญาเสียได้มันมาเป็นรูปสัญญาอย่างนี้ก็เรียกดับแห่งกามสัญญามาเป็นรูปสัญญาก็เรียกว่านิโรธเป็นการดับมาตามลำดับพวกที่มีรูปสัญญาก็ดับกามสัญญาเสียได้นี่ก็มี4พวกพวกที่มีอรูปสัญญาก็ดับรูปสัญญาเสียได้นี่ก็มี4พวกพวกสุดท้ายเนวสัญญานาสัญญาชนะก็ดับไป8สัญญานั้นเสียได้มีการดับอย่างนี้ตามลำดับมาท่านจึงเรียกว่าอนุปุพพนิโรธอนุปุพพนิโรธการดับเสียตามลำดับยังมี9รูปฌาน4อรูปฌาน4สัญญาเวทิสนิโรธ1นั่นจะมีการดับทั้งนั้นเลยเรียกว่าการดับตามลำดับ9ขั้น ทีนี้ถ้าว่าจิตเข้าไปอยู่ในการดับนั่นก็เรียกว่าอนุปุพพวิหารอนุปุพพวิหาร9เหมือนกันอยู่ในรูปฌาน4ในอรูปฌาน4ในสัญญาเวทนิโรธ1รวมเป็น9เข้าไปอยู่ในความดับนั่นเรียกว่าอนุปุพพวิหาร ทีนี้ถ้าเสวยความสุขอยู่ใน สิ่งทั้ง9นั่นก็เรียกว่าอนุปุพพสมาบัติอนุปุพพสมาบัติมันเป็นเนี่ย แปลกกันที่ว่ามันไปสมาบัตินี่เป็นการดื่มรสของวิหารธรรมเหล่านั้นเหมือนกับนิพพานขั้นน้อยๆขั้นน้อยๆนิพพานที่ยังไม่เต็มขนาดเมื่อเข้าไปอยู่ในรูปฌาน4ก็ดีรูปฌาน4ก็ดีสัญญาเวทนิโรธก็ดีเป็นการเสวยสุขอยู่ในวิหารธรรมเหล่านั้นตามลำดับดังนั้นท่านจึงเรียกว่าอนุปุพพสมาบัติเนี่ยจิตที่พัฒนามันเป็นมาอย่างนี้เรื่องของมันเป็นมาอย่างนี้แล้วมันยังมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคซึ่งควรรู้ว่ามันมีตามลำดับเหมือนกันความสำเร็จมีตามลำดับอย่างไรอุปสรรคมันก็มีมาตามลำดับอย่างนั้นเช่นว่าคนเขาชอบของอยู่อย่างหนึ่งพอจะเปลี่ยนไปชอบของอย่างอื่นไอ้ของที่เขาเคยชอบอยู่ก่อนนั้นจะมาขัดคอเช่นพวกที่ชอบกามชอบกามารมณ์นี่ พอจะให้ไปชอบไอ้สมาธิที่ไม่ใช่กามารมณ์ไปเจริญสมาธิที่ไม่มีกามารมณ์ไอ้ความชอบกามารมณ์แต่ก่อนนั่นแหละ มันไปขัดคออย่างนี้เขาเรียกอาพาธความเจ็บไข้มันความสนใจในรูปฌานความรักยึดถือในรูปฌานก็จะเป็นอาพาธแก่รูปฌานหรือถ้าให้ละเอียดก็ว่าความพอใจในทุติในปฐมฌานที่หนึ่งมันก็ไปขัดคอการที่จะบรรลุทุติยฌานความพอใจในทุติยฌานมันก็จะไปขัดคอการที่จะบรรลุทุติยฌานความพอใจในทุติยฌานมันก็จะขัดคอการที่จะไปบรรลุตติยฌานเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับว่าเราชาวบ้านนี่อยู่ในบ้านครองเรือนบริโภคกามพอปลีกตัวมาบวชเป็นนักบวชไม่บริโภคกามไอ้ความพอใจที่เคยพอใจในกามมันจะตามมาขัดคอไม่ให้พอใจอยู่ในการบวชที่ไม่มีกามเพราะต้องศึกต้องกลับสึกพูดง่ายๆว่าอะไรที่มันเคยอร่อยมาแต่ก่อนนั่นแหละมันจะมาเป็นอุปสรรคขัดคอสิ่งที่จะเลื่อนให้สูงขึ้นไป ความสุขในชั้นปฐมฌานจะคอยขัดค
มื่อจิตจะยกขึ้นไปสู่ทุติยฌานเมื่อได้ทุติยฌานแล้วพอใจในทุติยฌานแล้วมันก็พอใจแล้วก็มันจะคอยขัดคอเมื่อจิตจะเลื่อนสูงขึ้นไปสู่ตติยฌานอย่างนี้ลำดับเป็นลำดับเป็นลำดับไปจนถึง9ชั้นนี่เรื่องละเอียดของจิตว่าที่มันก้าวไปไม่ได้ก็เพราะว่ามันจะพอใจจมอยู่ในสิ่งที่ได้รับอยู่ก่อนแล้วพอจะเลื่อนดีกว่านั้นมันก็ยังไม่เอาหรือถ้าให้พูดให้เลวไปกว่ากามาวจรเป็นพวกอบายกามชั้นที่เป็นอบายนะมันก็พอใจในสิ่งที่ต่ำที่ต่ำซามเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นคนเป็นอันมากละอบายมุขไม่ได้อบายมุขทั้งหลายละไม่ได้เพราะความสุขความพอใจในอบายมุขมันคอยดึงไว้ไม่ไปสูงกว่านั้นเช่นที่จะชวนให้คนกินเหล้าขี้เมาให้เลิกเหล้ามากินน้ำสะอาดนี่มันทำไม่ได้เพราะว่ารสอร่อยที่มันเคยดื่มอยู่กับเหล้าเนี่ยมันดึงมันขัดคอมันดึงกลับไปอย่างนี้เขาเรียกว่าอาพาธจึงมีอนุปุพพอาพาธ9อย่างในเรื่องของจิตมันจึงมีอนุปุพพนิโรธ9อย่างอนุปุพพวิหาร9อย่างอนุปุพพสมาบัติ9อย่างอนุปุพพอาพาธ9อย่างนี่เรียกว่าเรื่องของจิตหรือเทคนิคของการพัฒนาจิตมันมีอย่างนี้ที่เรียกว่าจะต้องเข้าใจดูเห็นพร้อมกันรอบๆด้านน่าจะได้เดินทางถูก มันอาจจะพูดละเอียดนะเกินความจำเป็นไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเข้าใจได้ก็จะเป็นการดีจะได้รู้ว่าจิตที่พัฒนาเนี่ยมันมีความจริงของมันอย่างนี้มีสภาวะของมันอย่างนี้เมื่อไม่ถูกกับเรื่องของมันมันก็เป็นไปไม่ได้เท่านั้นเองถ้าเราจะพัฒนาจิตกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรู้เรื่องเหล่านี้เราจึงจะพัฒนาจิตกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องตามราวตามบุญตามกรรมแล้วแต่มันจะโปรดแต่ถ้าเราจะเอาให้อยู่ในอำนาจของผู้ฝึกมันก็ต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้ถูกต้องอบรมจิตตามวิธีหรือกรรมวิธีที่ท่านได้ค้นพบกันแล้วแต่การก่อนแล้วสอนไว้เป็นระบบเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเป็นที่รวมแห่งระบบที่มีประโยชน์ที่เขาเคยคิดค้นและพบกันแล้วในการก่อนนู้นมาไหว้ในระบบของพระพุทธศาสนายังไม่ขาดตกบกพร่องไม่ขาดตกบกพร่องในส่วนที่ควรจะมีเรียกว่าระบบพัฒนาจิตในพระพุทธศาสนาในพระพุทธภาสิตในพระไตรปิฎกก็ตามนี่มีครบไม่ขาดแคลนไม่ขาดตกบกพร่องมันก็ศึกษากันเอามาใช้พัฒนาจิตกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้ามันถูกทำถูกต้องจริงมันก็อาจจะบรรลุมรรคผลนิพพานอันสมบูรณ์กันได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ด้วยเหมือนกันที่จะทำได้เท่าไรมันก็มีผลเท่านั้นไม่มีเสียหลายละมันไม่มีเสียหลายทำได้เท่าไรมันก็จะได้ผลเท่านั้นแต่ถ้าทำถูกวิธีมันจะได้หมดเลยเป็นการพัฒนาจิตที่สมบูรณ์ถึงที่สุดได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเรื่องมันมีเท่านี้เรื่องจริงมันมีเท่านี้สำหรับการพัฒนาจิตคือทำคนนี่ที่เป็นคนธรรมดานะ
ให้เป็นคนชั้นสูงสุดคือเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ด้วยการพัฒนาจิตโดยย่อหรือโดยสังเขปที่เรียกว่าปริทัศน์มันมีอยู่อย่างนี้นี่ปริทัศน์ของจิตตภาวนาท่านทั้งหลายจงได้พิจารณาดูใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาจิตของตนด้วยการจงทุกๆคนการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมที่ส่งเสริมกำลังใจในการพัฒนาจิตสืบต่อไป